นี้ละโยมเราจะให้ตมาพูดให้ใครฟังดีเนี่ยไม่มีใครฟังก็ให้ต้นไม้ฟังนะต้นไม้ฟังก้อนหินก้อนกรวดฟังดูใครจะฟังได้ทนแค่ไหนยอมที่เสร็จภารกิจแล้วก็มาประจำที่ต่อนะก็คงไม่นานสักพักหนึ่งถ้าญาติโยมตั้งใจฟังกันดีสนใจก็อาจจะนานนะคนจะงามใช่ว่างามที่ใบหน้านะคนจะสูงใช่ยศถาเงินตาหมายคนจะดีใช่ว่าดีที่เพียงกายแม้นสำซ้อก็งามได้ถ้าใจงามนะวันนี้ก่อนอื่นก็ขอโอกาสครูบาอาจารย์โดยมีหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ไม่ได้เอ่ยนามที่ประจำอยู่ณอาวาสแห่งนี้นะแล้วก็ขอเจริญสุขแก่ญาติโยมนะที่ได้ตั้งใจมาถือศีลปฏิบัติธรรมเนื่องในงานรัตนบูชานะซึ่งทางวัดสังฆทานก็ได้จัดกระทำเป็นประจำทุกปีนะจะถือว่าเป็นโอกาสดีที่ครูบาอาจารย์ได้เมตตาให้พวกเราและญาติโยมทุกท่านได้มีโอกาสมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมและก็มาฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หลายรูปนะเพื่อที่จะได้ประดับสติปัญญาของเราให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปคุณของการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาถือศีลนี้มีคุณอย่างมากนะเราอย่ามองข้ามว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยนะยอมสังเกตดูนะคนทั้งมากมายนะยอมมาถือศีลได้แค่นี้ยอมนับได้ไม่กี่คนนะอย่าคนเยอะแยะนะแต่มากระทำได้เหมือนเรามีจำนวนไม่มากในนี่ก็แสดงให้เห็นหนึ่งว่าคุณของคุณหรือว่าอานิสงส์ของศีลนั่นมีมากนะศีลนี่ผู้ที่กระทำผู้ที่ประพฤติอยู่เป็นประจำนะย่อมมีสุขติเป็นที่หมายพระพุทธองค์ท่านก็ได้ตรัสไว้แล้วว่าสีเลนะสุขติงยันตินะตอนที่เราสมาทานศีลทุกครั้งนะพระก็จะสรุปทายศีลให้เราได้รับฟังนะหมายถึงศีลเนี่ยบุคคลที่จะไปสุคติได้เบื้องต้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีศีล
ถ้าขาดซึ่งศีลซะแล้วก็ไปสุคติไม่ได้ขี้เมานี่ไปไม่ได้ยอมสุคติบางคนนี่ไปบ้านยังไม่ไปไม่ถูกเลยเดินโซซัดโซเซเข้าบ้านใครก็ไม่รู้สติไม่ได้แน่นอนนะเพราะนั้น คนที่จะไปสุคติได้เบื้องต้นก็ต้องเป็นผู้มีศีลศีลเลนะโภคสัมปทาพุทโธว่าผู้คนที่จะมีโภคทรัพย์ได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลเป็นเบื้องต้นนะแค่เราสมาทานศีลศีลห้าก็ดีศีลในโบสถ์ก็ดีเนี่ยก็มีทรัพย์เราโยม เราสมาทานศีลห้าเราก็ได้ทรัพย์ไป5 ประการเรามีศีลอุโบสถแล้วก็ได้ทรัพย์ไป8 ประการละนี่ว่าทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในก็ติดตัวติดใจเราไปทุกภพทุกชาติเราทรัพย์ภายนอกก็ตามมา เมื่อมีทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกก็ย่อมเกิดขึ้นพอผู้ที่มีศีลเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปกติเพราะว่าศีลนั้นแท้ที่จริงแล้วหมายถึงผู้ที่มีปกติถ้าคนที่ขาดศีลคนไม่มีศีลก็เรียกว่าคนผิดปกตินะ ปกติของมนุษย์เนี่ยเบื้องต้นต้องไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเป็นปกติแต่คนที่ชอบฆ่าชอบแกงอยู่เป็นประจำเนืองนิดเนี่ยเป็นคนผิดปกติแล้วมนุษย์ต้องเป็นผู้ที่ไม่ชอบในการลักขโมยไม่ชอบในการเบียดบัง เอาสิ่งของผู้อื่นนี่เป็นมนุษย์แต่ถ้าคนชอบลักเล็กขโมยน้อยเบียดบังทรัพย์สินผู้อื่นฉ้อโกงของผู้อื่นหรือหาวิธีเอาของผู้อื่นมาโดยมิชอบคนนี้เรียกว่าเป็นคนที่ผิดปกติ พวกนี้ไปนิพพานไม่ได้ยอมปรารถนาไงก็ไปไม่ได้คนที่เป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่ละเมิดในศีลในกามคุณหรือผู้ที่มีถือศีลเป็นพรหมจรรย์ นี่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปกติแต่ถ้าคนทำตรงกันข้ามก็เป็นคนผิดปกติเช่นเดียวกันนั้นศีลเนี่ยจึงมีประโยชน์มีอานิสงส์มากมายเมื่อเรามีศีลเนี่ยทรัพย์จะมาได้ทางไหนเบื้องต้นก็ เมื่อเรามีศีลเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปกติก็มีสติโดยสมบูรณ์เกิดขึ้นเราจะกระทำสิ่งใดสติก็เป็นเครื่องนำนะสติก็เป็นเครื่องรู้นะว่าทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะไม่ทำไม่สนใจที่จะกระทำ เมื่อเป็นเช่นนี้ศีลที่เราหาได้มาก็ไม่รั่วไหลไปโดยง่ายนะสุดท้ายก็ศีเลนะนิพุติงยันติก็หมายถึงนิพพานที่บอกไปแล้วคือบุคคลที่ปรารถนานิพพานต้องเป็นผู้ที่มีศีลเท่านั้นนะตั้งแต่ศีลห้า ขึ้นไปศีล 5 ศีล 8 ศีลอุโบสถศีล 10 ศีล 227 ศีลของพระภิกษุ
เป็นต้นนะศีลเนี่ยทำให้เกิดโภคทรัพย์ได้ยังไงนะโยมสังเกตดูง่ายๆไม่ต้องดูไกลโยมดูใกล้ๆตัวหรอกดูใครใกล้ตัวใกล้ตัวก็ดูพระเนี่ยพระบางรูปบางองค์นะโยมเป็นชาวไร่ชาวนาไม่มีอะไรเลยมาบวชเนี่ยมาตัวเปล่ายิ่งมาเจอหลวงพ่อสนองเนี่ย ไม่มีสักบาทก็บวชได้นะหลวงพ่อหาเจ้าภาพบวชให้เสร็จพอบวชอยู่ไปรักษาศีลไปนานวันเข้าศีลก็รักษามีแต่คนเอามาให้โยมไม่ต้องไปหามีแต่คนเอามาให้นะเช่นว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยปกติอยู่บ้านไม่ได้บวชเนี่ย เป็นคารวาสเราต้องหุงหาอาหารเองต้องทำอาหารเองหากินเองแต่พอเปลี่ยนเพศมาเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชโยมมีบาตรอยู่ลูกเดียวไม่มีอะไรเลยเนี่ยข้าวสุกก็อยู่ในนั้นโยมกับข้าวก็อยู่ในนั้นเนี่ยขนมก็อยู่ในนั้นมีครบหมดเลยมีบาตรอยู่ลูกเดียวนั้นเอง ไปได้ทั่วประเทศไทยนะไปได้ทั่วโลกก็ว่าได้นะไม่อดยอมนะจะมาพิสูจน์มาแล้วนะรับรองได้นะพิสูจน์มาแล้วรับรู้ด้วยตนเองไม่ต้องไปเชื่อใครเออจริงอย่างหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อบอกบวชมาแล้วรับรองไม่จนนะเพราะอะไรเพราะเรามีศีลนะ แต่ถ้าเราบวชแล้วไม่มีศีลก็จนเหมือนกันนะเหมือนที่เป็นข่าวบางที่บางวัดก็โดนเขาไล่เหมือนกันนะมีศีลแล้วไม่เอาศีลโยมไปทำไม่ดีเที่ยวไปดื่มสุราเมรัยบ้างไปเที่ยวเตะนอกเรื่องนอกราวไม่ใช่กิจของสงฆ์บ้างเนี่ยเป็นข่าวอยู่เป็นเนืองนิดเนี่ยมีศีลแล้วไม่รักษา ไม่รักษาศีลก็เลยไม่รักษาชาวบ้านก็ไล่เอานะแต่ถ้าเรามีศีลเนี่ยศีลรักษาไม่มีใครไล่ไม่มีใครไล่ไปได้นี่อานิสงส์ของศีลนะถ้าเราไม่มาประพฤติเราไม่มาไปปฏิบัติเราไม่มาทำเองไม่รู้โยมบางคนไม่รู้เลยนะศีลนี่เป็นยังไง ไม่เข้าใจเลยทำไมทุกคนต้องรักษาศีลรักษาศีลไว้เพื่ออะไรทางเหนือเนี่ยเขาจะมีเรื่องเล่าสมัยโบราณเนี่ยเล่าเล่าซะหน่อยนะแก้ง่วงนะมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยเป็นชนเผ่าชนกลุ่มน้อยทางเหนือเขาเรียกว่าเผ่าขมุโยมขมุพอดีแกก็ไปได้ภรรยา เป็นคนพื้นเมืองเป็นคนท้องถิ่นก็แต่งงานอยู่กินกันไปส่วนภรรยานี่ก็ไปวัดเป็นประจำนะวันพระมาก็ไปไม่ละเลยในการแสวงหาทำบุญฝ่ายสามีนั้นไม่เคยรู้จักศีลเลยไม่สนใจเลยได้แต่ไปหาปูหาปลาล่าสัตว์ ตามภาษาเอาที่ได้กินแน่นอนเอาไว้ไปวัดไม่รู้จะได้กินอะไรไม่สนใจก็อยู่กันไปพักหนึ่งภรรยาคนมีศีลกับคนไม่มีศีลนั่นอยู่ด้วยกันนะมันมีความแตกต่างบางทีก็เข้ากันไม่ได้อยู่จุดหนึ่งเพราะว่าอัตยาศัยไม่ตรงกันแค่เรื่องศีลเลย ภรรยาก็เลยตัดพ้อรำคาญแกนี่ไม่เคยไปวัดไปวากับเขามั่งเลยตัวข้าละอายชาวบ้านเขาละมีผัวก็เขาผัวก็ไม่เข้าวัดเข้าวาบ้านอื่นเขายังรู้จักไปวัดไปวาไปถือศีลฟังธรรมบ้างก็โดนภรรยาว่าเช่นนี้เป็นประจำ
ก็ตัดความรำคาญเดี๋ยวถ้าไหว้บ่อยเดี๋ยวจะทะเลาะกันไปนานไปแล้วก็เลยเอาถ้างั้นวันพระหน้านี่แกเตรียมของให้ข้าก็แล้วกันจะไปมันเป็นยังไงวัดเนี่ยสงสัยมันเป็นยังไงศีลเนี่ยมันเอายากไหมศีลเนี่ยไปวัดเนี่ยมันหายากไหมมันหายากบนหาปูหาปลาไหม มันเอายากรักษายากเหมือนไปล่าสัตว์ไหมพญาบอกมันไม่ยากเราศีลง่ายนิดเดียวไม่เห็นยากตรงไหนข้าก็ไปประจำถ้าพระว่านะโมแล้วก็ว่านะโมตามพระพระว่าพุทธังแล้วก็ว่าพุทธังตามพระแค่นั้นเองพระว่าปานาแล้วก็ว่าปานาตามพระ ง่ายนิดเดียวแค่เนี้ยไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยดีละถ้างั้นเดี๋ยววันพระหน้าจะไปพอถึงวันพระก็ไปวัดกับเขาบ้างถือตะกร้าถือขันดอกไปถึงเจอเจ้าวาดก่อนอันดับแรกเจ้าวาดก็แปลกใจไอ้บ้านนี้ ทุกทีมีแต่พันยามาวันนี้ทำไมให้สามีมาเป็นเรื่องแปลกกระทักเอ้ายอมวันนี้นึกไงมาวัดล่ะฝ่ายสามีก็พันยาสอนวันนี้ให้พระว่าไงก็ให้ว่าตามพระก็ว่าตอบพระเอ้ายอมวันนี้นึกไงมาวัดล่ะ อ้าวไม่ใช่นะพระว่าจะมาทักโยมอ่ะทำไมวัดอันนี้ก็ว่าตามพระอีกเอ๊ยโยมไม่ชักกวนซะแล้วจะมาเรื่องพระเลยเนี่ยนี่ก็ว่าตามอีกเอ้าพูดอย่างนี้กวนเลยไงชักโมโหดีพระชักโมโหว่าอะไรก็ว่าตาม ก็พันยาสั่งไว้เนี่ยไม่ยากอะไรศีลเนี่ยพาว่าไงก็ว่าตามก็ว่าตามทุกบทเลยพาจะว่าไงก็ว่าตามเอ้พาทนไม่ไหวแล้วมันชักกวนกันมากเกินไปซะแล้วต้องสั่งสอนให้รู้สำนึกซะบ้าง เข้าไปล็อกคอก็ปล่อยหมัด พาปล่อยหมัดโยงก็ปล่อยหมัดแต่พามั่งเอา พระตีเข่าก็ตีเข่ามั่งปั้มกันไว้ปั้มกันมาพระแรงน้อยสู้ยอมไม่ไหวยอมทองก็ไม่ค่อยดีเลยเล็ดออกมาหน่อยหนึ่งอุบาสกก็เห็นโอ้สงสัยอันนี้ละมั่งเนี่ยบุญที่เขาว่าเนี่ยให้มาทำบุญมาทำบุญสงสัยอันนี้แหละก็คว้าใส่ขันได้แล้วบุญ ไม่เอาไหนว่ามาวัดมันง่ายนี่กว่าจะได้ปั้มกับพระตั้งนานได้บุญมาน้อยเดียวได้บุญมาน้อยเดียวก็รีบกลับบ้านไปอวดพันยาโอ้ไม่เห็นยังแกว่าเลยวะไหนว่าบุญไม่ของง่ายศีลไม่ของง่ายข้าไปเดี๋ยวโอ้ยปั้มกับพระตั้งนาน ดูสิได้มาน้อยเดียวพญาเห็นก็ตกใจโยมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มันไม่ใช่บุญยอมก็พยายามชวนพ่อบ้านบ้างนะ เดี๋ยวไม่รู้จะมาปั้มพระฝ้าฉันมือเดียวยิ่งแรงน้อยอยู่ด้วยมีโอกาสก็ชวนพ่อบ้านมาด้วยนะเป็นอย่างเขาไม่ได้ไม่รู้จักศีลอุตส่าห์เทนสอนอย่างดีที่บ้านเลยมายังมาปั้มกับเจ้าวาดเลยไม่รู้จักศีลไม่รู้จักบุญ ถ้าเป็นอย่างนี้บอกไม่ไหวแล้วบุญเอายากเหลือเกิน
แหมคุยหน่อยเดี๋ยวคอแห้งเลยโยมนะปกติก็ไม่ค่อยได้คุยอย่างนี้ไม่ค่อยได้คุยมากทีนี้วันนี้น่าว่าคุยมากนะคอแห้งซะละนะก็จริงๆแล้วกลับมาเรื่องศีลนะนะยังอยู่เรื่องศีลอยู่นะอานิสงส์ของศีลเนี่ยมีเยอะนะมีมากมายเราจะรู้ ได้ด้วยอย่างไรอย่างที่บอกต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเองถ้าคนลงมือประพฤติปฏิบัติเป็นประจำเราจะสัมผัสได้เองจากที่เราเคยเป็นคนใจร้อนเป็นคนโกรธง่ายโมโหโทโสง่าย เมื่อเรามีศีลเรามาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำเนี่ยสติมันก็จะเป็นเครื่องสกัดกั้นเราเคยกระทบอารมณ์เคยโดนใครกันแหนกันแหนเคยโดนใครว่าปกติที่เคยด่าสวนกลับไปมันก็ไม่อยากด่านะใจเนี่ยมันสติมันจะเป็น ตัวคอยเตือนแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเราไปด่าตอบก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้นิ่งดีกว่าเมื่อเรานิ่งได้เนี่ยเรื่องปัญหาต่างๆก็ยุติลงได้สังเกตในครอบครัวเรานะยอมถ้าคนหนึ่งเป็นคนที่ชอบพูดชอบว่านะ อีกคนหนึ่งเป็นคนที่เงียบไม่มีปัญหาอะไรครอบครัวอยู่ได้ด้วยความเป็นสุขอยู่ได้แต่ถ้าอีกคนก็แรงนะภรรยาก็แรงสามีก็แรงกว่าพักเดียวก็โคมคามไปกองอยู่ข้างฝาไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะพอมีผิดใจอะไรกันหน่อยก็ เดี๋ยวจะมีปัญหากันอีกนะเพราะนั้นศีลเนี่ยจึงมีประโยชน์เยอะมีประโยชน์มากเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามนะเมื่อเรามีโอกาสเนี่ยเราต้องกระทำต้องแสวงหาต้องประพฤติต้องรักษาให้เป็นประจำก็เรียกว่าให้เป็นนิสัย ให้เป็นปัจจัยคนมีศีลเนี่ยทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จนะตั้งใจสิ่งไหนก็ทำสิ่งไหนสำเร็จได้โดยง่ายนะเพราะเราว่าเมื่อเราประพฤติปฏิบัติศีลอยู่เป็นอย่างนี้ก็ย่อมเป็นบุญนะบุญก็เกิดขึ้นกับใจเรา คนมีบุญนี่ทำอะไรก็สำเร็จนะโยมแตกต่างจากคนไม่มีบุญเนี่ยทำสิ่งไหนก็ล้มเหลวดูหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ต่างๆท่านดำริท่านจะสร้างจะทำอะไรสำเร็จหมดโยมทำสิ่งไหนก็สำเร็จเพราะท่านเป็นผู้ที่มีบุญท่านเป็นผู้ที่ รักษาศีลเป็นผู้ที่ให้ทานอยู่เป็นประจำอยู่เป็นอย่างนิดจึงมีพลังบุญมาค้ำมาหนุนให้กิจการต่างๆที่ท่านดำริจะกระทำมันได้สำเร็จเรียบร้อยทุกประการนะตัวเราก็เช่นเดียวกันนะเมื่อเราได้มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำอยู่เป็นอย่างนิดเนี่ย
ใจเราก็ย่อมเกิดบุญพลังบุญก็จะช่วยให้เราอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ชีวิตทำให้ครอบครัวเราเนี่ยมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นมีแต่ความเจริญมีความรุ่งเรืองนะแตกต่างจากคนที่ไม่สนใจเรื่องศีลธรรมนะสนใจแต่เรื่อง สัมมาเลเทเมาเที่ยวเตเฮฮานะกระทำสิ่งที่เป็นการละเมิดของศีลนะบ้านนั้นครอบครัวนั้นก็ย่อมมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายนะเราก็สังเกตได้นะ สังเกตได้ทุกที่ทุกทางทุกวันมีข่าวตามสื่อต่างๆอยู่ทุกวันเกิดจากอะไรเกิดจากคนไม่มีศีลนี่เองที่มีความเดือดร้อนวุ่นวายที่ไหนก็ตามมีการเคียนฆ่ามีการกระทบกระทั่งมีปัญหามีคดีความมูลเหตุเกิดมาจากคนไม่มีศีลทั้งนั้นโยม คนมีศีลไม่มีปัญหาพวกนี้เพราะศีลเป็นเครื่องทำให้สติเราเกิดขึ้นนั่นเองแม้แต่ในพุทธกาลครั้งหนึ่งในสมัยของ พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีท่านก็ได้เอ่ยถึงชาดกเรื่องอานิสงส์ของศีลว่ามีชายผู้หนึ่งเป็นผู้ที่ถือศีลอุโบสถอยู่เป็นประจำเป็นผู้เรียบร้อยโดยศีลอุโบสถแล้วก็มีเพื่อน เป็นช่างตัดผมได้เดินทางไปต่างที่ต่างถิ่นเพื่อไปธุระแล้วก็ไปติดต่อในการค้าขายนะจะได้ชายช่างตัดผมเนี่ยก็ได้เดินทางไปกับอุบาสกที่เป็นผู้มีศีลถือศีลในโบสถ์เนี่ยนะ ฝ่ายพันยาก็ขอฝากสามีด้วยนะให้ช่วยดูแลเขาด้วยจะขอมอบภาระนี้ให้แก่ท่านอุบาสกที่ได้เดินทางไว้ด้วยกันสองคนก็ตกลงรู้จักมาคุ้นกันก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็เดินทางไว้ด้วยกันฝ่าย ช่างตัดผมนั้นไม่ค่อยได้ถือศีลไม่ค่อยได้ถือศีลอุโบสถไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่ก็ตามแต่โอกาสเรียกว่าศีลห้านี้ไม่ครบแต่ก็เดินทางไว้ด้วยกันพอเดินทางไปถึงกลางทะเลใหญ่เรือที่ให้เดินทางนั้นเกิดเจอพายุ พายุกระหน่ำพัดมาเรือก็ถึงการอับปางก็สองคนนี้ก็ได้อาศัยไม้กระดานอยู่แผ่นเดียวเกาะมาด้วยกันก็เกาะไปตามยถากรรมสุดท้ายก็ลมก็พัดเอาสองคนนี้ไปติดอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งในกลางทะเล ส่วนที่เหลือที่มาด้วยกันตรงนั้นก็จมน้ำไปนะไม่มีทางไม่มีสติที่จะให้ช่วยเหลือตัวเองได้เวลามีเหตุการณ์คับขันมาเนี่ยคนไม่มีสติเนี่ยเขาเรียกว่าใจเนี่ยมันเตลิดเปิดเปิงหาที่เกาะที่ยึดเหนี่ยวที่จับไม่ได้ก็ถึงการอับปาง จมน้ำเป็นอาหารสัตว์ทะเลไปส่วนอุบาสกสองคนก็ช่างตัดผมนี่ก็
ลอยมาถึงเกาะก็ไปติดอยู่ที่เกาะการดำรงชีวิตอยู่ในเกาะอุบาสกนี่ก็แสวงหาแต่อาหารที่เป็นพืชนะเป็นหัวเผือกหัวมันผลไม้ต่างๆพอประทังชีวิตได้เพื่อที่จะรอคอยให้เรือ ลำอื่นได้ผ่านมาจะได้กลับเข้าฝั่งฝ่ายช่างตัดผมนั่นก็ไปกินหัวเผือกหัวมันมันยากมีสัตว์เราก็กินสัตว์ดีกว่าหานกตกปลาให้กินฆ่าสัตว์กินประทังชีวิต ชวนเพื่อนอุบาสกกินก็ไม่กินด้วยไม่อยากกินไม่อยากมีส่วนร่วมในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นก็จนร้อนถึงเทวดาที่รักษาอยู่เกาะนั้นเห็นบุรุษสองคนนี้ติดอยู่เกาะมานี่มานานพอสมควร จึงได้บันดาลให้เรือสำเภาลำใหญ่ผ่านมาทางนั้นนะบันดาลให้เป็นเรือสำเภาผ่านมาแล้วก็ให้เจ้าทะเลเทวดาที่รักษาทะเลนั้นเป็นผู้ที่ควบคุมเรือ แล้วก็มาชักชวนบุรุษว่ามีบุคคลไหนอยากจะไปกับเรือของเราบ้างนะว่าเรือลำนี้จะเข้าไปสู่ฝั่งในอีกไม่นานนี้แล้วอุบาสกนั่นก็ตอบว่าข้าพเจ้าติดอยู่เกาะนี่นานพอสมควรแล้วนะก็อยากจะขออาศัยไปด้วยดังผู้ที่ดูแลเรือก็เชิญขึ้นมา แต่ข้าพเจ้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะแต่อยากจะไปด้วยคนที่ดูแลเรือนั่นก็ไปไม่ได้เรือนี้รับได้เฉพาะท่านเพราะท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลอีกคนไปกับข้าพเจ้าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้รักษาศีลไม่มีศีลไม่มีคนไม่มีศีลเนี่ยมันมีรังสีอมหิตนะมันไม่มี มากระทบเรานะซึ่งเราเป็นซึ่งเขาเนี่ยรับรู้ได้กลัวจะมีภัยในเมื่อขึ้นมาเรือแล้วจะตกลงว่าขอให้เขาไปด้วยคนเถอะนะถ้าเขาเป็นผู้มีศีลก็คงจะไปด้วยกันได้ก็เลยตกลงถ้าอย่างนั้นก็ให้บุรุษช่างตัดผมเนี่ย ตั้งใจสมาทานศีลให้เป็นที่ตั้งเก่าถึงพระรัตนตรัยแล้วก็สมาทานศีลแล้วก็ให้อนุโมทนาในส่วนที่ข้าพเจ้าได้ถือศีลอุโบสถมาอยู่เป็นเนืองนิดด้วยให้โมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนั้นด้วยช่าง ตัดผมนั้นก็ทำตามก็จึงได้ขึ้นเรือไปด้วยกันได้ก็กลับเข้าสู่ฝั่งโดยสวัสดิภาพนะเมื่อถึงฝั่งแล้วทั้งเจ้าของเรือนั้นก็ได้มอบทรัพย์ส่วนหนึ่งให้แก่บุรุษอุบาสกนั้นว่าเอาไว้เป็นทุนของท่าน ในการดำรงชีวิตหรือว่าทรัพย์สินท่านในจมไว้ในน้ำไปแล้วเราเห็นใจแก่ท่านที่มีศีลมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอยู่เป็นนึงนิดก็แบ่งทรัพย์ส่วนหนึ่งให้อุบาสกนั้นแล้วก็ได้กล่าวตักเตือนให้คติเตือนใจแก่ ช่างตัดผมนั้นว่าไม่ควรมองข้ามถึงอานิสงส์ของศีล
ให้ขอให้นำศีลเนี่ยไปรักษาไปประพฤติอยู่เป็นอย่างนิดอย่าได้ขาดอย่าได้ทิ้งเพราะเรารักษาศีลแล้วศีลย่อมรักษาเราไม่ให้ลำบากไม่ให้ ไปสู่ทุกขติคนมีศีลย่อมมีสุขติเป็นที่หมายก็จริงได้กลับสู่ที่อยู่ตนโดยดีโดยสวัสดิภาพพระพุทธองค์ได้ทรงปรารภเรื่องศีลให้แก่พระภิกษุที่บวชใหม่ได้พรรษานั้นฟัง เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติจึงได้เอ่ยชาดกเรื่องอานิสงส์ของศีลนี้ให้ฟังจริงแล้วศีลอุโบสถมีอานิสงส์อีกมากมายอย่างคนที่ถือศีลอุโบสถไปตลอดชีวิต มีโอกาสอานิสงส์นี่ในภายภาคหน้านอกจากจะไปเกิดชั้นพรหมหรือไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงสุดแล้วเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยังมีโอกาสได้เป็นพระมหากษัตริย์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะ ไม่มีมากนะศีลอุโบสถนะโยมเรายังภูมิใจเราได้ทำอยู่เป็นประจำอยู่เป็นนึงนิดเราทำนี่เป็นของเราหมดโยมใครก็แย่งเราไปได้แย่งไม่ได้โจรก็แย่งชิงไว้ไม่ได้เราถือเราปฏิบัติเราย่อมเป็นของเราแต่ข้อสำคัญว่าเราต้องทำให้ได้ให้ครบให้สมบูรณ์เท่านั้นเอง เพราะศีลอุโบสถนี่มีเวลาอันสั้นเพียงแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเองนะเมื่อเราได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเราต้องทำให้จริงจังนะพยายามไม่ให้ศีลของเรานะด่างพร้อยไม่ศีลของเราขาดนะแต่ถ้าเราถือศีลแปดได้เหมือน บาสิกาหรือแม่ชีเนี่ยยิ่งเป็นบุญใหญ่โยมในชีวิตก็ได้ถือศีลอยู่ตลอดชีวิตนะเราได้เป็นบุญใหญ่มากกว่าศีลอุโบสถอีกแต่ก็สำคัญอย่างที่ว่าเราต้องพยายามรักษาให้สมบูรณ์อย่างศีลอุโบสถเนี่ยเราสมาทานตั้งใจมาแปดข้อนะเราทำขาดสักข้อหนึ่งเนี่ยอานิสงส์ก็หมดไปนะโยม เราไปฆ่าสัตว์ซะแล้วเราไปลักทรัพย์ซะแล้วเนี่ยอานิสงส์ศีลอุโบสถไม่เกิดเลยเพราะเราไม่มีโอกาสที่จะตั้งใจสมาทานใหม่ในวันนั้นเราก็หมดโอกาสหมดอานิสงส์ไปไม่ครบแปดข้ออยู่ไม่ครบวันหนึ่งคืนหนึ่งนะอานิสงส์แห่งการถือโบสถก็ไม่สมบูรณ์ นะนั้นเราต้องพยายามตั้งใจพยายามสำรวมให้มากนะการที่เรามาถือศีลเนี่ยจุดสำคัญคือสำรวมให้มากนะเราอยู่ต่อหน้าพระเนี่ยเราตั้งจิตยังไงเราตั้งสติไว้ยังไงเมื่อเราออกไปจากจุดนี้เราก็พยายามดำรงสติอันนั้นไว้ตั้งสติ พยายามไม่พูดมากนั่นเองโยมคนมาถือศีลบางคนมาถือศีลนะมีปัญหาเนี่ยมาวัดสังฆทานสองสามครั้งหรือไม่กี่ครั้งไม่มาละมาก็มีปัญหาคนนั้นคนนี้เพราะอะไรเพราะเป็นคนพูดมากนั่นเองเมื่อเราพูดมากนะจึงมีโอกาสผิดพลาดมากเราพูดไม่ถูกกับคนโน้นไม่เข้าหูคนนี้จึงเกิดปัญหานะ
แต่ถ้าคนไม่พูดเนี่ยปัญหาไม่เกิดอย่างไม่พูดมันก็ไม่มีเรื่องที่จะกระทบกันนั่นเองเรารู้ว่าหน้าที่เราทำอะไรแล้วก็ทำตามหน้าที่ของเรานั้นอานิสงส์ก็เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เต็มเปี่ยม100%เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อให้พระเนี่ยพ่อสนองให้พระเนี่ย พอเข้าพรรษาเนี่ยสนับสนุนให้แนะนำให้พระเนี่ยต้องเก็บอารมณ์นะอย่างน้อยก็ให้ปิดวาจาไม่ต้องพูดกันแม้แต่ตามสาขาก็เหมือนกันบางที่บางแห่งก็ยังทำอยู่หนึ่งเวลามันมีน้อยเนี่ยเวลาอื่นก็ไม่ค่อยได้อยู่กับที่พอเข้าพรรษาเนี่ยก็จะสมาทานปิดวาจาไม่ต้องพูดคุยกัน พระอยู่กันเยอะแยะเงียบโยมไม่มีเรื่องคุยกันไม่มีเรื่องเถียงกันถึงเวลาบิณฑบาตก็บิณฑบาตถึงเวลาฉันก็ฉันถึงเวลากวาดก็กวาดเท่านั้นเองไม่ต้องคุยกันโยมคนไม่เข้าใจมาตมาเคยเจอเหมือนกันโยมไม่เข้าใจพระวัดนี้สงสัยเป็นใบ้หมด จะถามองค์ไหนก็ชี้ไปนะชี้ไปองค์ที่เป็นอาจารย์ให้ไปคุยนั้นก็ไม่มีใครอยากเป็นพระเพราะมันไม่ได้พูดปิดวาจาก็ชี้น้องไปหาองค์นั้นก็ชี้ไปหาอาจารย์ไปหาองค์ก็ชี้ไปหาอาจารย์ยอมเอ้ยพระวัดนี่เป็นใบ้ระบวชกันได้ยังไง เราก็นึกยิ้มในใจเออเขาไม่รู้ไปหาองค์ไหนก็ไม่พูดเป็นใบ้หมด ก็เลยได้ความรู้บางอย่างเออเราไม่พูดเนี่ยเราก็จะรู้ทันนะโยมเวลาเราไม่พูดเนี่ยใจมันเนี่ยมันอยากจะโต้ตอบออกไปเนี่ยสติมันรู้แล้วมันเป็นอย่างนี้เองนะการที่เราไม่พูดเนี่ยก็เลยสบายไปหลายอย่างเรื่องปัญหาต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นนะนิยมจะไปใช้ที่บ้านก็ได้โยมจะต้องบอกให้ครอบครัวให้รู้กันเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะ รังเกียจหรือไงไม่พูดเนี่ยได้มีเรื่องกันอีกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เข้าพรรษาถึงออกพรรษาเนี่ยจะขอปิดวาจาถ้าเราไม่ได้ทำการงานทางอื่นนะอยู่ในบ้านเราก็ทำได้นะงดการพูดคุยนะก็สื่อทางอื่นได้นะสื่อทางมือทางอะไรได้แต่ว่าทำให้น้อยที่สุด ก็จะเกิดความสงบนะทำไมพระยังอยู่การเยอะแยะยังอยู่ด้วยความสงบเพราะอาศัยวินัยอาศัยศีลเป็นหลักนะอาศัยระเบียบข้อวัดเนี่ยเราเมื่อเรามีศีลเสมอกันมีระเบียบเสมอกันความคิดเห็นก็ไม่แตกต่างกันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงปกครองกันด้วยความง่ายไม่มีปัญหาไม่เกิดความลำบากมีความเข้าใจกันนั่นเองญาติโยมก็เหมือนกันถ้าบ้านไหนมีศีลเสมอกันก็คุยกันได้ง่ายนะพ่อก็ถือศีลแม่ก็ถือศีลลูกก็ถือศีลคุยกันง่ายคุยอะไรก็ เข้าใจกันโดยง่ายนะเพราะพื้นฐานของคนมีศีลเนี่ยเบื้องต้นต้องมีความเมตตาเป็นหลักนะคนที่มีความเมตตานะจึงจะถือศีลได้นะถ้าขาดเมตตารักษาไม่ได้โยมศีลเดี๋ยวก็อดรนทนไม่ไหวไม่เอาละศีล ถ้าเรามีความสงบมากนะใจเรามีความสงบมากเราก็จะมีความรู้ในพระธรรมคำสั่งสอนมากขึ้นในสมัยแต่ก่อนเนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ยได้สอนให้พระเข้าห้องปฏิบัติธรรมเนี่ย
พยายามกำหนดสติปัฏฐานสี่เนี่ยให้ช้าที่สุดนะฉันก็ให้ฉันช้าช้าเคี้ยวก็ให้เคี้ยวช้าช้าเดินก็เดินช้าช้าทำอะไรช้าหมดเลยโยมพอช้าแล้วมันได้สติแล้วก็ไม่ต้องพูดคุยกับใครอยู่เป็นเดือนเดือนอยู่เป็นปีปี ครูบาอาจารย์บางรูปเนี่ยอยู่มัน3 ปี 4 ปี 5 ปีก็มี6 ปีก็มีจนหลวงพ่อท่านนิมนต์ออกมานะคือผ่านการควบคุมอารมณ์ผ่านการทำสมาธิได้ดีแล้วหลวงพ่อบอกว่าเวลามันอยากพูดเวลาเราปฏิบัติไปพักหนึ่งเนี่ยมันเกิดอารมณ์ธรรมขึ้นมา ถ้ามันอยากพูดอยากเทศก็ให้เทศเลยเทศให้ต้นไม้ฟังอย่างที่ว่านะเทศให้ก้อนหินฟังนะเจริญพรต้นไม้ทั้งหลายในกุฏิข้างในต้นไม้เยอะอยู่หลวงพ่อบอกอุบายไว้นะเจริญพรก้อนดินก้อนอิฐก้อนหินทั้งหลายคุยไว้สักพักเดียวมึงได้เสียไอ้กูนี่บ้านี่วะคุยต้นไม้ สติมันเกิดขึ้นแล้วยอมก็หยุดคุยอ๋อเป็นเช่นนี้เองนะหลวงพ่อท่านให้อุบายดีพอเรารู้ทันปุ๊บมันก็รู้แล้วเวลาจิตคิดอะไรไม่ดีมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนี่สติมันก็มาทันแล้วปัญหาก็ไม่เกิดขึ้น บางอย่างรู้ไอ้ที่เราไม่เคยรู้ด้วยนะยอมก็รู้ได้นะมีหลายคนที่อยู่เนี่ยจะมาเคยเจอรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเนี่ยมาทำไมถึงรู้นะบอกนิมิตมันปรากฏไว้ก่อนนะบางคนนิมิตปรากฏให้รู้ก่อนล่วงหน้าตั้ง7 วันบางคนเกิดเป็นเดือนเป็นแบบนี้เองนะเคยเหมือนเคยเห็นเคยรู้ที่ไหนมาแล้วเนี่ยมาเหตุการณ์ เช่นนี้เกิดจะเกิดขึ้นแต่ต้องจิตสงบก่อนนะโยมต้องทำให้ความสงบเกิดให้ได้ต้องสงบให้ถึงอารมณ์ฌานให้ได้นะต้องอาศัยทำความเพียรให้ติดต่อกันให้หนึ่งนิดนะเราไม่ละทิ้งเราต้องรู้แน่นอน หลวงพ่อท่านน้องท่านบอกว่าอย่างเร็วเนี่ย7 วันโยม7 วันก็รู้ได้คนที่ปฏิบัติอยู่ในสติปัฏฐาน4เนี่ยนอนเพียง4 ชั่วโมงเนี่ยกำหนดยืนเดินนั่งเว้นอริยบทนอนคนนอนจะขาดสติได้ง่ายยืนเดินนั่งปฏิบัติอยู่แค่เนี้ยนอนก็นอนได้เพียงแค่ 4 ชั่วโมงบางคนก็7 วันจริงๆหลวงพ่อว่า7 วันก็7 วันวนเจ็ดวันรู้เห็นอะไรแปลกๆขึ้นมาสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นมาสัมผัสได้มาจิตสงบจริงเรื่องต่างๆมากมายเนี่ยมันอยู่ในใจเราหมดแล้วที่เราไม่รู้เพราะอะไรพอเราถูกอารมณ์มันฉาบทาไว้ ถูกความโลภความโกรธความหลงมันบังไว้โยมเลยไม่รู้เหตุการณ์ต่างๆที่จริงทุกคนนะมีสมรรถนะสามารถที่จะรู้อดีตอนาคตได้เหมือนกันหมดทุกคนเลยแต่ที่มันไม่รู้ไม่เห็นก็อารมณ์นี่แหละเป็นเครื่องสกัดกั้นเราปิดบังเราไว้ทำให้เราไม่รู้เห็นอนาคตไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคต ปัจจุบันก็ยังไม่รู้บางคนอารมณ์เกิดโมโหแล้วยังไม่รู้เลยมันจึงทำให้เราเกิดปัญหาแต่ถ้าเมื่อใดจิตเราสงบโทสะเกิดก็รู้อยู่โทสะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบอารมณ์โทสะเกิดขึ้นก็รู้โลภะเกิดขึ้นก็รู้ โมหะไม่ได้เกิดเลยเมื่อมีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโมหะก็ไม่ได้งอกเงยเพราะสติจะเป็นเครื่องกันกรอง
ไม่ให้โลภะโทสะโมหะได้เกิดขึ้นได้ได้งอกงามได้นะฉะนั้นเราก็พยายามตั้งใจนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะหลวงพ่อท่านได้มีเมตตาจัดให้ญาติโยมได้มาประพฤติปฏิบัติ อยู่เป็นประจำอยู่เป็นหนึ่งนิดทุกวันเสาร์ทุกวันพระนะนิมนต์ครูบาอาจารย์จากสถานที่ต่างๆนำประสบการณ์ในการประพฤติปฏิบัตินำข้อคิดนำธรรมะต่างๆมาให้ญาติโยมได้รับรู้นะบางคนก็ได้แต่ฟังนะฟังชอบฟังก็มีบางคนชอบฟัง แต่ไม่ค่อยปฏิบัติปฏิบัตินิดเดียวเดี๋ยวฟังเยอะนะเหมือนกับรู้แต่ไม่รู้นะหลวงพ่อจะพูดอะไรก็รู้หมดเขาฟังบ่อยแต่ไม่ได้ทำบ่อยโยมนะนี่เราฟังบ่อยต้องควบคู่กับทำบ่อยๆด้วยประพฤติปฏิบัติบ่อยๆให้มากๆเท่ากับที่เราฟังนะถ้าเราฟังอย่างเดียวไม่ค่อยทำก็จะฟุ้งไป นะมันฟุ้งมันคิดมันนึกไปเองได้ยินหลวงปู่หลวงพ่อองค์น้อยองค์นี้มาพูดก็อยากเก็บไปปรุงแต่งไปจินตนาการไปนึกไปคิดแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติควบคู่ไปด้วยนะปัญญาจะเกิดตามมารู้เห็นของจริงสมบัติของจริงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้มาพูดก็เป็นเครื่องนำทางเป็นเครื่องชี้ทางนั่นเอง บางคนก็อยากฟังมากๆก็อยากพูดมั่งนะเอาธรรมะของครูบาอาจารย์นะมาพูดเอาตัวเองก็ไม่ได้สัมผัสผ่านทำปฏิบัติน้อยแต่ฟังมากนะแต่ก็ยังดีนะโยมดีกว่าคนบางคนไม่ได้ฟังเลยแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติเลยก็ไม่รู้เลยอย่างว่านะต้องไปปั้มกับพระเอาบุญแทบตายกว่าจะได้นะนี่ก็ถือว่า ยังดีเนี่ยเราได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติก็พยายามทำให้ทำที่ทำแล้วดีอยู่แล้วนะโยมพยายามทำให้มากขึ้นไปเท่านั้นเองนะพยายามทำให้เยอะทำให้มากขึ้นทำให้ดีขึ้นพยายามพัฒนาให้มันก้าวหน้าต่อไป เราเคยนั่งได้แค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็พัฒนาลองนั่งไว้สัก2 ชั่วโมงสินะเคยนั่ง2 ชั่วโมงได้ก็พัฒนาให้มันเป็น3 ชั่วโมงนะ3 ชั่วโมงได้ก็ไป4 ชั่วโมงโยมเวทนาเนี่ยเรานั่งไว้เนี่ยจะเห็นได้เด่นชัดจริงลองผ่าน4 ชั่วโมงมาแล้วนะ3-4 ชั่วโมงแล้วเนี่ยเวทนาแรงกล้ามาก นั่งอยู่ท่าเดียวไม่เปลี่ยนนะถ้าเราเคยทำได้เราเคยข้ามได้เนี่ยครั้งต่อไปมันก็ง่ายโยมพอถึงเวลามันข้ามได้มันแป๊บเดียวเวทนาเนี่ยเหมือนกับเรากลับมานั่งใหม่ๆความเจ็บความปวดที่มีนะเคยมีหนักหนาสาหัสเนี่ยมันหายเป็นปิดทิ้งไปเลยนี่วอนความง่วงเหงาเหานอนนี่ก็เหมือนกันพอเราข้ามมันได้เนี่ย สบายมากเลยโยมตานี่มันสว่างโล่งมีแต่ความปิติมีแต่ความเบิกบานใจนี่ตอนเราสู้กับมันเนี่ยง่วงชุดๆง่วงอยากนอนเราไม่นอนอยากหลับเราไม่หลับสู้กับมันไปตั้งสติลุ้นไปเรื่อยจนขีดสุดท้ายเนี่ยเปี้ยเดียวมันสว่างเลยความง่วงหายไปไหนไม่รู้เลยที่เคยง่วงเลย มาหายไปเลยนะเราต้องทำให้มากๆทำให้ได้อย่างนั้นนะทำให้เราไปเจอจุดนั้นนะเราถึงจะรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ได้นะถึงจะได้ไปเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นได้ได้สัมผัสสิ่งที่เรายังไม่สัมผัสได้เข้าไปรู้ธรรมะของพระพุทธองค์ได้นะ แต่ถ้าเราทำนิดเดียวแล้วก็เลิกไปนะมานั่งฟัง
พาพูดฟังหลวงพ่อฟังอาจารย์พูดไปพูดมาอะไรก็ไม่รู้ง่วงขึ้นมาแล้วกลับที่นอนนี่กว่าไงได้เท่านั้นโยมเที่ยวต่อไปก็มาอีกนะพอหลวงพ่อเริ่มพูดไปสักพักก็ชักไม่รู้เรื่องนะชักตาลายความง่วงมานะกลับไปนอนก็ได้เหมือนเดิมไม่พัฒนาโยม สมัยก่อนมาได้เป็นอย่างนี้โยมสมัยตามมาบวชไม่ใหม่เนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็จะนั่งเทศยันในนั่นแหละตีสามตีสี่ยันนำวัดพาทางวัดก็ไม่มีใครกล้าไปนอนอยู่ง่วงจัดก็ฟุบหลับคาอยู่ตรงนี้ข้างลานธรรมหลวงพ่อเนชันชิกพระทางวัดก็ต้องเนชันชิกด้วยนั่งสับประงกเขาอยู่ตรงนั้น แต่มันก็ดีโยมให้ได้ความรู้ได้ความอดทนเยอะนะวันพระไม่ค่อยได้นอนกันสมัยก่อนนะหลวงพ่อท่านจะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้มาพูดให้เป็นกําลังใจแก่นักปฏิบัตินะเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้จนข้ามเป็นคืนไปได้นะพระก็นั่งฟังนั่งกันอยู่เต็มครบหมด มันเป็นอดีตไปแล้วโยมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ความเจริญเข้ามาแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยจางคลายหายไปสมัยก่อนไม่มีอะไรเลยวัดสังฆทานนี่ทำอะไรก็ไม่สะดวกนะฉันอาหารก็พออิ่มเท่านั้นเองนะทางเข้าวัดก็เป็นถนนลูกรังโยมไปบิณฑบาตเนี่ยต้อง เตรียมนุ่งสบงสูงไว้ดันรถติดลมนะนั่งรถไปบินสายนนสายข้างนอกนะบินระบาดแล้วแวกใกล้นี่ก็ต้องถ้าคนลูกทุ่งก็จะค่อยชั่วหน่อยคนในกรุงเทพมาบวชก็จะปรับสภาพไม่ค่อยได้ตกคลองอยู่เป็นประจำนะทางเดินในสวนเนี่ยเขาไม่มีทางปูนนะโยมทางดินล้วนๆนะ ทางเดินก็เป็นหลังเต่าหน้าฝนพอฝนตกมามันก็ลื่นต้องคอยจิกหัวไม่เท้าไว้เวลาเดินเราองไปได้ไม่กี่บ้านนะลงน้ำต้มกลับมาวัดนะเปียกหมดเลยผ่าท่าพักเดียวลงคลองไปเลยลงท้องล่องสวนไปเลยก็ทุกบ้านเดี๋ยวนี้ก็เป็นสวนเป็นล่องน้ำหมด นะทีนี้สบายมากเลยไปทางไหนก็มีทางปูนหมดเลยทางปูนมีแผ่นปูนปูให้อย่างดีไม่มีใครตกนะเป็นอดีตไปแล้วอย่างที่เจริญขึ้นมาได้ก็เลยอะไรล่ะอย่างที่บอกไงโดยอานิสงส์ของศีลนั่นแหละพระที่อยู่นี่ตั้งใจรักษาศีล โยมก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลอานิสงส์ก็เกิดขึ้นมีความเจริญมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะสิ่งต่างๆก็ทยอยเข้ามาเรื่อยไม่มีความขาดแคลนนะญาติโยมก็เหมือนกันนะเมื่อเรามาตั้งใจรักษาศีลอยู่เป็นประจำอยู่เป็นเนืองนิดนะก็ ย่อมเกิดความสมบูรณ์เกิดความบริบูรณ์ขึ้นในบ้านในชีวิตในครอบครัวของเราได้นะหลายบ้านหลายคนที่เคยรู้จักกันบางคนพอมาเข้าวัดมาอยู่วัดมาถือศีลฟังธรรมชีวิตกลับดีขึ้นบางคนนี่โอ้ค้าขายทำมาหากินลำบากมานานพอมาเข้าวัด มาทำบุญทำทานอยู่เป็นประจำเนืองนิดคนอื่นเขาแย่เดี๋ยวตัวเองไปได้จะไม่ค่อยมีผลกระทบเหมือนคนอื่นเพราะอะไรศีลรักษาโยมอานิสงส์ของศีลช่วยรักษาอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเป็นบุญเป็นคำเป็นเครื่องคำจุนหนุนนำเรา
ให้มีความเจริญไปได้เพราะนั้นเราก็ไม่ควรละเลยไม่ควรมองข้ามควรหาโอกาสมาให้เป็นประจำเป็นเนืองนิดนะถ้าเรามาเป็นประจำถ้าได้ห่างไปแล้วมันก็จะห่างไปเรื่อยโยม บางคนขี้เกียจไปวัดละครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามก็ตามมานักเข้าไม่คนห่างวัดไปเลยบางคนมารู้ตัวอีกทีโน่นเกิดโรคเกิดภัยไม่สบายมากลับมาวัดจะมาหาที่พึ่งอีกแล้วรู้ข่าวเขานั้นคนส่วนใหญ่นี่ มักจะรอให้ทุกข์ก่อนถึงจะมาวัดนะสบายดีอยู่บ้านไม่รู้จะไปทำไมวัดนะจริงคิดผิดโยมจริงการประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องทำให้ต่อเนื่องทำเป็นประจำทำให้เป็นหนึ่งนิดเราดีอยู่แล้วก็จะให้ดียิ่งขึ้นไปไม่ใช่รอให้มีปัญหาก่อนจึงค่อยมาวัด มีปัญหาก่อนจึงค่อยมาบวชมีปัญหาก่อนจึงค่อยมาถือศีลบางคนก็แก้ไขไม่ทันนะโยมบางคนมาวัดเป็นอะไรป่วยเป็นโรคมะเร็งโยมไปแก้ไขยังไงวัดก็ช่วยได้เตรียมฐานไว้รอให้เป็นมะเร็งแล้วมาวัดก็ยังไงเตรียมสวดเตรียมฐานไว้เตรียมไฟไว้ช่วยได้เท่านั้นเองนะ เราต้องเข้ามาก่อนที่จะเป็นในคนที่อยู่ประพฤติปฏิบัติประจำก็ไม่ค่อยเป็นนะโยมเพราะอะไรมันมีสติเราจะกินเราจะบริโภคอะไรเราจะทำอะไรสติมันเป็นเครื่องสกัดกั้นไม่ได้ให้เราตามใจคนที่ป่วยเป็นโรคนี่สมุฏฐานหลักไม่ใช่อะไรหรอกมาจากการกินทั้งนั้นแหละ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการกินของคนนั่นเองบางคนกินไม่เลือกนะกินไม่บรรยะบรรยังอันไหนอร่อยกินหมดอันไหนมันเขาว่ามีโทษก็ยังกินนะสิ่งนี้กินแล้วมีมากทำให้เกิดสารก่อมะเร็งก็กินนะมันไม่มีสติยับยั้งนะเมื่อเรากินอยู่ จนเป็นนิสัยมันก็เกิดความสะสมเกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเรามาอยู่วัดเนี่ยอยู่วัดหลวงพ่อหรือพระเนี่ยก็สอนให้เราจะทานเราจะกินอะไรก็พิจารณาให้เป็นปัจเจกขณะนะกินเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำรงอยู่ได้นะเมื่อเราพิจารณาเนี่ยโรคภัยก็ไม่ค่อยมีอย่าง ไม่ค่อยเกิดนะให้กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเราจะกินมื้อไหนก็ให้พิจารณาสิ่งหลังหลายเหล่านี้เพื่อเราบริโภคไปเพื่อยังชีพเราเท่านั้นไม่ได้ไม่ให้กินเพื่อความอร่อยไม่ให้กินเพื่อความสวยงามในบทของปัจเจกขณะก็จะบอกไว้ แต่ถ้าเราทำอย่างนี้เป็นประจำเป็นเนืองนิดก็โรคภัยไข้เจ็บก็น้อยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ไม่เคยเกิดขึ้นนอกจากว่าเป็นโรคกรรมเท่านั้นเองนะ
การปฏิบัติก็ไม่มีอะไรมากโยมเพียงแค่เราตั้งสตินั่นเองตั้งสติดูความคิดดูจิตของเราเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรนะจิตเราเนี่ยมันคิดไปชอบคิดไปเรื่องใดถ้าเราสามารถวางความคิด ที่เป็นอดีตอนาคตได้ความสงบก็เกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่แล้วเราวางได้ยากสิ่งที่ว่าเนี่ยทั้งอดีตอนาคตยิ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องล่อให้ใจเราเนี่ยไปยึดติดเช่นมีเทคโนโลยีต่างๆจิตไม่ว่างโยม คนจมอยู่กับเทคโนโลยีเขี่ยทั้งวันเขี่ยทั้งคืนเนี่ยเดี๋ยวก็ลูดไปเดี๋ยวก็ลูดมาจิตก็หมกมุ่นอยู่แค่นั้นอยู่หน้าจอสี่เหลี่ยมแค่นั้นเนี่ยก็เป็นเครื่องพันธนาการอีกชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งทำให้จิตเรานะมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ถ้าคนรักสงบชอบความสงบก็จะไม่อยากสนใจรู้ว่าสิ่งพวกนี้เป็นเครื่องรบกวนจิตใจของเราให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันล่าถอยไปก็ไม่อยากจะสนใจแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันไม่มีสติมันคิดไม่ได้ บางคนติดเทคโนโลยีเหล่านี้จนลืมข้าวลืมน้ำบางคนถึงกับลืมคนใกล้ชิดลืมครอบครัวไปก็มีบางคนถึงเสียชีวิตไปก็มากเพราะติดในการเสพเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างเห็นตามข่าวต่างๆนะบางคนเล่น เล่นจนปล่อยให้ลูกให้เต้าเนี่ยตายไปตกน้ำตายบ้างโดนรถชนตายบ้างบางคนก็เล่นจนตัวเองเนี่ยตายเลยนะแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเรามาปฏิบัติอยู่เป็นประจำอยู่เป็นหนึ่งนิดเราเจ้าก็จะมองเห็นถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระไม่เป็นสาระ ที่จริงแล้วชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนเลยโยมเราอย่าคิดว่าเราจะต้องอยู่ไปโน่นอายุ60 70 80 90นะบางคนปั๊บปั๊บไปทะละตายทะละนะไม่แน่นอนเลยทุกคนรู้หมดเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนไหนพ.ศ.ไหน แต่ไม่มีใครรู้วันตายเลยโยมที่มาถือศีลไม่มีใครรู้วันตายสักคนเลยรู้แต่วันเกิดนะวันตายไม่มีใครรู้แต่ก็สามารถตายทุกเวลาโยมทำไมเป็นเช่นนั้นนะแค่เราหายใจเข้าเราไม่หายใจออกใครจะอยู่ได้ตายโยมก็ตายตามมาก็ตายเหมือนกันนะ หายใจออกไม่หายใจเข้าเนี่ยก็ตายเลยนะจะเก่งมาจากไหนก็ตายหมดไม่รอดสักคนความตายมารอเราข้างหน้านี่เองไม่ได้ไกลเลยเดี๋ยวจริงแล้วความตายมาอยู่แค่ปลายจมูกของเราเองถ้าเรารู้ถึงความจริงที่นี่ก็ไม่เกิดความประมาททุกคนไม่มีความประมาทแน่นอน ยังมีความประมาทคิดว่าต้องอยู่เท่านั้นเท่านี้เพราะมันไม่รู้นั่นเองไม่รู้ว่าความตายมารอเบื้องหน้าเนี่ยแค่ลมเข้าลมออกนั่นเองแล้วเราจะประมาททำไมนะเรามีทรัพย์เรามีเงินเรามีทองมีรถมีลามีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านซื้อไม่ได้สักคนความตายเนี่ยนะไม่เห็นมีใครซื้อได้ เศรษฐีมหาเศรษฐีที่ว่าโด่งดังในเมืองไทยตายหมดเลยโยมมีเงินเป็นกองมีทองเป็นถังก็ซื้อไม่ได้นะ
ถึงเวลาก็ตายถึงเวลาก็ต้องจากไปเหมือนกันทุกคนทุกลูกทุกนามถ้าเรารู้ถึงสัจธรรมเนี่ยเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปรู้ความจริงเนี่ยใจนี่มันขวนขวายเองโยมมันไม่เบื่อมันไม่เบื่อในการประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็แสวงหาที่สงบ แสวงหาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะรู้แล้วว่าไม่มีใครนำอะไรไปได้นอกจากบุญกุศลนะเรามีทรัพย์เรามีเงินมีทองนำไปไม่ได้สักคนนะมีอะไรก็ไปติดตัวติดใจไปไม่ได้สักคนนะเหมือนหลวงพ่อก็เหมือนกันนะหลวงพ่อท่านทำให้พวกเราดูเนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ย ท่านทำไว้เยอะแยะมากมายท่านก็ไม่ได้เอาไปท่านก็ทิ้งไว้ให้พวกเราได้ใช้ได้สืบต่อไปท่านก็ทำทิ้งไว้เพื่อเป็นอานิสงส์ท่านก็เอาไปเพียงแค่ส่วนบุญส่วนกุศลเท่านั้นเองถ้าเราเห็นถึงความจริงเช่นนี้ก็ย่อมไม่เกิดความประมาทนะ ย่อมไม่สนใจในสิ่งที่เป็นอบายมุขไม่สนใจในสิ่งที่ไม่ใช่ทางปฏิบัติไม่ใช่ทางสงบไม่ให้ความสนใจเมื่อคนรู้ถึงความจริงแค่นี้มันกันก็ต้องขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นไปนะเราเคยสงบได้นิดหน่อยก็ให้สงบให้มันมากๆนะ บางคนเดินอยู่ที่นี่แต่ใจไม่อยู่นี่โยมใจไปคิดถึงบ้านไปคิดถึงลูกใจอยู่ที่ลูกที่หลานที่บ้านที่เรือนตัวนั่งอยู่นี่แต่ใจมันไม่ค่อยนั่งเราพยายามควบคุมให้ได้นะพอถึงเวลาแล้วเราต้องไปคนเดียวโยมทุกคนไปคนเดียวไม่สามารถเอาลูกไปได้เอาหลานไปได้ เอาใครไปด้วยได้ต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปเหมือนกันหมดเนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรลองถามตัวเองเราจะเอาอะไรเมื่อชีวิตมันเป็นเช่นนี้ทุกคนก็ไม่อาจที่จะหลีกได้แล้วเราจะเอาอะไรนะเรายังจะเอาลูกเหรอเรายังญาติเอาพี่เอาน้องเอาคนอื่นไปด้วยนะ ไปไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้นะถึงการเวลานะใครก็ช่วยไม่ได้พระก็ช่วยไม่ได้โยมพระก็ให้ชี้นำทางนั้นเองนะจะมาเคยไปเยี่ยมคนป่วยเขานิมนต์ไว้เนี่ยบางคนที่คนที่เคยปฏิบัติโยมก็เข้าใจง่ายบอกให้กำหนดบอกแม่ยายให้กำหนดพุทโธนะ ให้ดูเวทนานะพยายามไม่ไปสนใจมันจะเป็นโรคอะไรก็ช่างมันเถอะนะหมอก็มีหน้าที่รักษาเขาไปเราก็รักษาใจของเราไปถ้าคนปฏิบัติประจำฟังเข้าใจทำได้ทำอยู่ฉันทำอยู่กำลังทำอย่างที่หลวงพ่อว่านี่แหละก็ไม่มีปัญหาอะไรลูกหลานก็บางคนลูกหลานก็ยังทึ่งนะโอ้แม่ทำได้ พ่อทำได้อยู่โรงพยาบาลไม่ร้องไม่โวยวายหมอให้ทำยังไงก็ทำได้หมดเวลาจากไปก็เหมือนคนนอนหลับไม่มีเวทนาไม่มีการร้องไม่มีการคว่ำควรวญเขาเตรียมพร้อมเลยพอคนอย่างนั้นเขาเตรียมพร้อมมานานแล้วรู้อยู่แล้วว่าถึงเวลามันเป็นสัจธรรมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ถ้าคนไม่มีพื้นฐานไม่เคยประพฤติปฏิบัติมาก่อนให้ไปบอกยังไงก็ไม่ได้บอกพุทโธก็ได้แป๊บเดียวพุทโธก็มันปวดอย่าพุทโธได้ยังไงเวลาพระไปบอกมากๆก็ไม่ชอบพระเองคนไม่เคยทำไม่ชอบใจพระเองบอกให้ยอมข่มไว้นะ เวทนาเกิดขึ้นก็ข่มเวทนาว่าอย่าไปสนใจมันทำไม่ได้เพราะเราไม่มีฐานปฏิบัติมาก่อนเราไม่เคยทำมาก่อนไม่มีประสบการณ์มาก่อนทำไม่ได้โยม
เราจะไปรอถึงคราวนั้นไม่ทันแล้วพอถึงเวลาก็ทุรนทุรายใจไม่มีความสุขไม่รู้ว่าสุขอยู่ตรงไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกขติย่อมเป็นที่หมายแน่นอนใจนึกถึงสิ่งใดก็ไปสิ่งนั้นเห็นแต่สัตว์เดรัจฉานก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน เห็นได้สิ่งที่ไม่ดีก็ไปตามนิมิตหมายที่ไม่ดีนะโยมแต่ถ้าคนประจำอยู่เป็นนิดเนี่ยบางคนหลับไปก็เห็นเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นราชรถมารอเนี่ยรู้ไม่หวั่นไหวอะไรนะไม่กลัวตายรู้ว่าตัวเองต้องไปดีแน่นอนว่าธรรมมาประจำเนี่ยมาวัดสังฆทานประจำหลวงพ่อสนามว่าดีแน่นอน ใจก็มีปิติหลายคนโยมคนที่อยู่วัดเนี่ยจากไว้ที่แล้วคนสองคนเนี่ยหลายคนบางคนก็ไปด้วยความสงบสุขจากไปด้วยดีไม่มีทุกเวทนาอะไรต่างจากคนข้างนอกคนที่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติมีแต่ความทุกข์ทรมานมีแต่เวทนาเขาครอบงำ นั้นก็เป็นประโยชน์มากในการที่เราได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยก็เป็นบาดฐานเป็นกำลังเมื่อถึงขับขันเราได้เป็นเครื่องสะกิดเตือนใจของเราให้มีสติไม่ให้เราหลงสติไม่ให้เราหลงตายนั่นเองนะ เราไม่มีความหลงตายใจก็ย่อมไปสุขติใจก็ย่อมไปดีจิตก็ย่อมไปดีดูที่ว่าใครจะชนะมันอยากไปนอนเราก็ไม่ไปนอนมันจะไปนอนเรานั่งถ้าเราชนะได้สักครั้งหนึ่ง ต่อไปมันก็ชนะได้เรื่อยถ้าไม่ไหวอยากนอนไปนอนก็แพ้ครั้งหนึ่งก็แพ้ไปเรื่อยถึงเวลามันก็อยากนอนอีกแล้วถึงเวลาจิตสงบก็อยากนอนอีกแล้วลุกไปนอนได้แค่นั้นโยมอีกนานกว่าเราจะรู้กว่าเราจะเห็นกว่าเราจะสัมผัสความสงบได้นะเราต้อง อาศัยความขันติความอดทนพุทธเจ้าบอกว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติเนี่ยเป็นเครื่องเผากิเลสได้อย่างเยี่ยมถ้าใครมีขันติมีความอดทนมากเท่าใดเหมือนกับเราก็มีอุปกรณ์ ในการเผากิเลสนั่นเองถ้าเราฝึกความอดทนอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะไปเห็นประโยชน์มันตอนที่มันกระทบอารมณ์โดนใครว่าโดนใครด่าโดนใครเนบแนมอะไรต่างๆจิตมันมีความอดทนมันก็จะไม่ค่อยหวั่นไหวมันไม่โต้ตอบ ความอดทนมันมีอยู่ในใจมันก็ไม่โต้ตอบมันก็ไม่เกิดปัญหาหรือบางครั้งเกิดความทุกข์เกิดปัญหาในชีวิตเจอปัญหาที่แก้ได้ยากความอดทน
เราฝึกขันติประจำเนี่ยมันก็จะส่งผลนะเกิดความอดทนไม่เป็นไรทนเนาะเกิดสติมาเตือนว่าทนเนาะคนที่แย่กว่าเราก็ยังมีอีกเยอะนะคนที่เดือดร้อนกว่าเราก็มีอีกเยอะนะคนที่ลำบากกว่าเราก็ยังมีอีกมากมันก็ทำให้เราผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้นะ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราโยมอันดับแรกเนี่ยที่มันจะแก้ไปได้คือการเวลาทุกคนจะเจอปัญหาอะไรต่างๆก็ตามนะเมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยปัญหาเหล่านั้นมันคลี่คลายไปเองเพียงแค่เราอยู่เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรมันก็จะคลี่คลายไปเองนี่เป็นอันดับแรกของการแก้ปัญหาเหล่านั้น เพียงเราทนให้ได้เราอดทนให้ได้เมื่อกันเวลาวันเวลาผ่านไปปัญหาเหล่านั้นก็ค่อยๆหายไปค่อยๆเบาไปเองโดยธรรมชาติอย่างที่สองปัญหาเหล่านั้นจะแก้ไขได้ต้องมีสติอย่างที่เรามาฝึกเนี่ยเรามาฝึกกันเป็นประจำเนี่ย เมื่อเราเกิดภาวะปัญหาขึ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยปัญหาทุกอย่างต้องแก้โดยสติโยมพอทุกคนมีสติแล้วมองเห็นทางออกมองเห็นปัญหามองเห็นทางแก้ปัญหาได้ถ้าขาดสติไม่ได้บางคนแก้ปัญหาผิดๆโยมเกิดปัญหากุ้มใจมาไปดื่มเหล้าไปเสพของมึนเมาแก้ไม่ได้โยม ยิ่งเพิ่มปัญหาเข้าไปอีกเพิ่มทุกข์ไปอีกบางคนดื่มมากเสพมากเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาบางคนก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไปพิกลพิการก็เพิ่มปัญหาหนักเข้าไปใหญ่เพราะนั้นทางออกของปัญหาคือเบื้องต้นต้องสติต้องมีสติสติที่เรามาฝึกกันนี่แหละ เมื่อเรามีสติเราฝึกสติมากๆเนี่ยคนที่มีสติมากมีสติมีการพิจารณาอยู่เป็นประจำปัญญาก็เกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติโยมมันไปตามสเต็ปตามธรรมชาติเองเรามีสติมีการพิจารณาปัญญาก็ย่อมตามมาทุกคนไม่มีใครโง่ไม่มีใครฉลาดโยมมีปัญญาเสมอกันหมด ที่มันมีความรู้น้อยกับคนอื่นก็มันมีแตกต่างกันตรงไอ้กิเลสนี่เองคนมีกิเลสมากปัญญามันก็น้อยนะคนมีกิเลสน้อยปัญญาก็มากนะกิเลสเนี่ยมันเป็นเครื่องฉาบทาห่อหุ้มปัญญาเราไว้ถ้าเราทำลายมันได้มากเนี่ยปัญญามันก็เกิดมากเราทำลายมันได้น้อยปัญญาก็เกิดน้อยตามมา แต่แท้ที่จริงกันทุกคนมีปัญญาเสมอกันหมดถ้าปราศจากกิเลสนะเป็นมีปัญญาทัดเทียมกันหมดนะถ้าทำลายกิเลสได้ทุกคนก็เป็นพระอรหันต์กันหมดนะเหมือนกันมีปัญญาเท่ากันในความตรัสรู้เหมือนกันนะที่เรายังไปถึงจุดนั้นไม่ได้ก็ ตัวการใหญ่ก็คือกิเลสความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราต้องพิจารณาไปด้วยโยมเรานั่งเรากำหนดอย่างไรเนี่ยเราเคยกำหนดดูการก้าวเดินเราจิตเราสงบเราก็ต้องทำให้ต่อเนื่องกันไป ให้ทำอยู่ในอริยบทสามนี่แหละยืนเดินนั่งนั่งมากๆมันเมื่อยแล้วก็ไปเดินเดินมากๆมันเมื่อยแล้วก็ยืนนะยืนจนนานๆนานเข้านานเข้าเวทนามันสู้ไม่ไหวแล้วก็กลับมานั่งอีกแต่คนเดินมากๆเนี่ย นั่งไม่ค่อยปวดโยมนั่งไม่ค่อยมีเวทนาจะนั่งได้นาน
คนที่เดินจงกรมประจำมากๆพระที่อยู่ตามป่าตามเขาตามที่ต่างๆตามสาขาเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกให้เดินจงกรมมากๆเดินจงกรมเยอะๆจะได้เกิดความสงบได้ง่ายเวลาเรานั่งสมาธิเวทนาจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะ การเดินก็ช่วยได้หลายอย่างโยมอย่างหนึ่งก็เป็นการบริหารร่างกายของเราแล้วก็ช่วยเรื่องระบบประสาทต่างๆเพราะศูนย์รวมประสาททของเรามันรวมอยู่ที่ใต้ฝ่าเท้านะวิชานี้พุทธเจ้าค้นพบมา2,000 กว่าปีมาแล้วนักวิชาต่างๆ ยังไม่รู้จักนี่พุทธองค์ค้นพบได้นั้นพระครูบาอาจารย์ต่างๆเราจึงสังเกตได้เห็นได้ว่าท่านมักจะมีอายุที่ยืนอยู่ได้นานโรคภัยไข้เจ็บน้อยท่านปฏิบัติอยู่เป็นประจำนี่แหละอาศัยเดินเดินจงกรมนั่งสมาธิยืนภาวนานี่แหละจึงดำรงธาตุขันธ์ได้นาน เหมือนสมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบันเนี่ยท่านจะเดินจงกรมทุกวันเช้ามาท่านลุกมาก็จะเดินจงกรมจนตอนนี้อายุตั้งเท่าไหร่ตั้ง90 ปีแล้วยังแข็งแรงอยู่เลย89 90แล้วยังแข็งแรงคล่องแคล่วเลยเพราะอานิสงส์ที่ท่านปฏิบัตินั่นแหละ เดินจงกรมอยู่เป็นประจำนั่งสมาธิประจำปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ตามที่หลวงปู่มั่นเคยพร่ำสอนมาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ดุลครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆได้สอนมาท่านก็นำมาประพฤติปฏิบัติอยู่ประจำจึงได้มีอายุมีธาตุขันธ์ที่ยืนนาน พวกเราก็เหมือนกันถ้าเราได้ทำตามที่ตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้วางไว้ก็อานิสงส์เหล่านี้ก็ทำให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บน้อยมีธาตุขันธ์ที่ยืนนานได้เหมือนกันนะเราก็พยายามตั้งใจพยายามอย่าเบื่อนายนะ เราทำเราปฏิบัติไปเนี่ยนานๆไปเนี่ยมันจะมีนิวรณ์อย่างหนึ่งคือนิวรณ์มีตั้ง5 ประการนะโยมนิวรณ์เนี่ยมันจะเป็นนิวรณ์เนี่ยเป็นเครื่องสกัดกั้นทำให้เราเกิดความลังเลสงสัยเกิดความไม่แน่ใจเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยทำให้เราเลิกล้มไม่ไม่ค่อยข้ามเวทนาทั้งหลายแล้วนั่นเองไม่ค่อยข้ามนิวรณ์ได้โดยมากจะไปติดตรงนิวรณ์เกิดความลังเลสงสัยก็เลิกละเกิดความง่วงเหงาเหานอนมาก็เลิกละไม่เอาละเกิดความพุ่งซ่านรำคาญใจก็เลิกละเกิดความคิดนึก วิตกวิจารเกิดความอารมณ์พยาบาทฟ้องร้ายคิดในสิ่งที่ไม่ดีกล่าวแล้วเลิกซะละนะเราเจอด่านพวกนี้เราจึงไม่ค่อยได้รู้เห็นสัมผัสในสิ่งที่มันพิเศษขึ้นไปที่มันละเอียดอ่อนขึ้นไปถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์จะมาลำดับให้ฟังว่ากำหนดตรงนั้นสว่างกำหนดตรงนี้สว่าง ลำดับจิตต้องไปถึงขั้นนั้นขั้นนี้แต่ถ้าเราไม่ได้ทำจริงจังนะมันไปสัมผัสอย่างที่ท่านบอกไม่ได้นะบางคนเพียงแค่นิวรณ์เบื้องต้นก็ไม่ข้ามแล้วให้ครูบาอาจารย์เราธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งมาให้เห็นเช่นนั้นเช่นนี้มันเป็นไปไม่ได้โยมเราต้องทำให้ได้เบื้องต้นก่อนนะจู่ๆเราขึ้นต้นไม้เนี่ยจะขึ้นไป สู่ยอดเลยมันไม่เป็นไปไม่ได้นะเราต้องค่อยๆก้าวขึ้นไปทีละขั้นละขั้นละขั้นไป
เราจะกระโดดข้ามไปหายอดเลยมันไปได้ยากเป็นไปได้ยากอาจจะเป็นไปได้อยู่แต่เป็นไปได้ยากมีโอกาสพลาดได้ยากเบื้องต้นเนี่ยเราต้องมีฐานรองรับที่มั่นคงแข็งแรงก่อนก็โดยการภาวนาเนี่ยอยู่ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์หลายรุ่น ถ้าก็เน้นให้ภาวนาเน้นให้พุทโธพุทโธเนี่ยทำให้มันมั่นคงทำให้มันแน่นหนาทำให้มันมากมายเมื่อเราไปพิจารณาสิ่งใดก็เห็นได้โดยง่ายเมื่อจิตเราสงบมั่นคงในเต็มที่แล้วเราจะน้อมเอากายของเราจุดใดจุดหนึ่งมาพิจารณาเนี่ยมันมีกำลังมันมีปัญญาก็ย่อมเห็นตามสภาวะความเป็นจริงได้ง่าย แต่ถ้าเราไม่มีภาวนาเราไม่มีสมถะนะเราไม่มีเบื้องต้นนะเราไม่พิจารณาเลยได้พักเดียวโยมกลายเป็นความฟุ้งซ่านกลายเป็นในจินตนาการไปหมดนะมันไม่เห็นตามความเป็นจริงมันจะกลายเป็นให้เราหลงไปจินตนาการไปรูปแบบต่างๆไปทำให้เราเกิดความหลงอารมณ์ไปนะ เพลินไปในอารมณ์เพลินไปในความคิดนั่นแหละมันไม่เป็นพิจารณาเป็นการปรุงแต่งเป็นความคิดยิ่งคิดยิ่งเพลินบางคนคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาชั้นโน้นชั้นนี้นะหนักเข้าหนักเข้าเพี้ยนโยมนอนต้องไปนั่นไปดับอยู่ที่นอนโรงพยาบาลศรีธัญญานะมีเหมือนกันนะหลวงพ่อสอนให้ เอาสติปัฏฐานสี่ไม่เอาจะเอาวิปัสสนาอย่างเดียวหลวงพ่อบอกให้กำหนดรู้นะสติปัฏฐานสี่นะกำหนดกายนะเอาพิจารณาอันนี้มันสมถะมันง่ายเกินไปเนี่ยพิจารณาหนักข้อหนักเข้าคุยกับใครก็ไม่ได้คุยกับหลวงพ่อก็ไม่ได้แต่ไปคุยกับหมอโยมนะ เคยมีมาหลายคนหลายท่านเหมือนกันที่วัดสังฆทานเนี่ยสมัยแต่ก่อนมีเยอะเห็นเรื่อยนะบางคนเพี้ยนเนี่ยนั่นนึกว่าตัวเองสำเร็จแล้วขึ้นไปนั่งอยู่บนตักหลวงพ่อโตนะโยมแต่ก่อนมีเคยมีอยู่หลายคนแล้วด้วยนะจะเอาพิจารณาอย่างเดียวไม่เอาสมถะ จะวิปัสสนาอย่างเดียวสมถะไม่เอาก็ขอสมควรแก่เวลาแล้วเนาะยอมให้ได้ครูบาอาจารย์ท่านอื่นได้มาพูดต่อบ้างนะสุดท้ายนี้ก็ขอวัฒนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้ตั้งใจฟังด้วยดีนะ ด้วยความตั้งใจก็ดีด้วยความจำใจก็ดีนะก็ขอให้คุณความดีที่ญาติโยมได้ตั้งใจนี่กลับไปตอบสนองผลให้โยมคิดสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ขอให้สมดังความมุ่งมาดปรารถนา เหมือนกันทุกท่านทุกคนเทอญ